ต่ถ้าข้ามมาดูในฝั่งของภาคเอกชนกันบ้างครับอย่างธนาคาร CIMB ไทยนะครับก็ออกมามองเลยนะครับว่ายังไม่น่าจะเห็นแบงก์พาณิชย์เนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนถึง12เดือนนับจากนี้คือ1ปีนี้เนี่ยแบงก์พาณิชย์ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนอีกหนึ่งฝั่งในฝั่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ามีคำถามคาใจเหมือนกันอยากถามแบงก์ชาติว่าคุณขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับขอบคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.75% ทำให้หลายฝ่ายจับจ้องไปที่สถาบันการเงินต่างๆว่าจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อตามหรือไม่กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนกิติพันธ์อนุตตรสถิตบอกว่าธนาคารยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25% เช่นกันเพราะสภาพคล่องในระบบการเงินยังมีสูงมากธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีความจำเป็นต้องแข่งขันระดมเงินฝากดังนั้นจึงเชื่อว่าในช่วงเวลา 6-12 เดือนข้างหน้าธนาคารพาณิชย์ยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยกเว้นกรณีเศรษฐกิจขยายตัวแบบก้าวกระโดดอัตราการขอสินเชื่อสูงจนกระทบทำให้สภาพคล่องในระบบลดลงธนาคารจึงจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเติบโตประมาณ 3.7% ซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นอัตราที่สูงมากดังนั้นยังเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่ปรับขึ้นหรือหากจำเป็นต้องปรับจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปคือปกติอย่างนี้ครับปกติเวลามีการปรับดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่จะปรับตามมาก่อนในความคาดหวังคือมีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากหรือเปล่านะครับถ้ามีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งเป็นต้นทุนหลักของแบงก์ก็จะไปปรับดอกเบี้ยเงินกู้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากเนื่องจากมีปริมาณของเงินเหลือในระบบค่อนข้างมากเนี่ยแล้วแบงก์ไปปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเนี่ยก็จะดูไม่ดีนักนะครับเพราะผมเชื่อคงไม่มีแบงก์ไหนทำลักษณะนั้นแน่นอนฉันก็เลยถ้าเกิดมองว่าตอนนี้มีซัพพลายของเงินเหลือค่อนข้างเยอะสภาพคล่องค่อนข้างดีในตลาดเนี่ยแบงก์หลายๆแบงก์ก็คงไม่มีการแย่งเงินฝากกันขนาดที่จะมาเริ่มเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยคงยังไม่มีการเพิ่มในระยะสั้นๆข้างหน้าครับด้านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.สุพันธ์มงคลสุธีระบุการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะมีผลกระทบด้านลบกับภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งกลุ่มที่กู้เงินในระบบได้จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถกู้สถาบันการเงินได้ก็จะต้องกู้นอกระบบแทนคือเรื่องของนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้องยอมแล้วว่ายังไงก็กระทบนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าแต่ละประเทศเป็นไงนะครับวันนี้เองเนี่ยต้องดูเศรษฐกิจด้วยวันนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราดูเหมือนดีแต่โดยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยดีนะครับมีอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ GDP สัก 70% เนี่ยดีขึ้นแน่นอนพวกอุตสาหกรรมส่งออกทั้งหลายส่วนใหญ่ดีแต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่ค่อยดีการขึ้นดอกเบี้ยก็จะส่งผลกระทบความค่าอุตสาหกรรมแน่นอนเพราะต้นทุนการเงินเนี่ยมันทุกอุตสาหกรรมต้องมีต้นทุนการเงินอยู่แล้วการขึ้นดอกเบี้ยยังไงมันก็ต้องส่งผลกระทบครับโดยหลักการแล้วกนง.มักดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายคือการลดดอกเบี้ยนโยบายในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในทางกลับกันกนง.ก็จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวคือการเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายในภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วเกินไปจนอาจขาดเสถียรภาพเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไทยร้อนแรงดีจริงหรือไม่กนง.จึงปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงเวลานี้วชิรวิทย์และบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงานค่ะอาจจะขัดกับความรู้สึกของผู้ประกอบการแต่บอกว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ขึ้นอาจจะเจอปัญหาหนักในปีหน้าใช่ครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะ